ผู้นำเกาหลีเหนือสั่งเร่งพัฒนานิวเคลียร์บอกว่าจะเอาไว้ป้องกันภัยคุกคามจากสหรัฐค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะบอกว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมีการเดินทางไปยังสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติแล้วก็มีการเยี่ยมชมสายงานการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางด้านท่านผู้นำค่ะมีการกำชับ ให้บรรดานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศดำเนินการตามแนวทางของพรรคโดยปราศจากเงื่อนไขในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศด้วยความมุ่งมั่นในระดับสูงสุดขณะเดียวกันนะคะนายคิมกล่าวว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐและพันธมิตรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กำลังเป็นที่ล้ำเส้นแดงเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาและขยายขอบเขตศักยภาพการป้องกันประเทศให้พร้อมทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะผู้นำคิมเนี่ยยืนยันว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบเนื่องจากมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อคุกคามประเทศ